เอริกพรินซ์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าของ Blackwater นะฮะเขาตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า Z Services แล้วก็พยายามเข้าไปรับงานกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาต้องการให้มีการตั้งหน่วยงาน Spy Network ขึ้นมาใหม่ซึ่งจะตั้งชื่อว่าเป็น Executive Spy Network ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารหรือฝ่าย Executive ซึ่งในที่นี้คือพูดง่ายๆเป็น CIA ใหม่ซึ่งขึ้นตรงกับประธานาธิบดีโดยที่ไม่สามารถไว้วางใจ CIA เดิมได้คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนแรกที่มีการก่อตั้งสำนักงานข่าวกรองกลางขึ้นมาเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อให้รายงานโดยตรงต่อประธานาธิบดีนั่นแหละแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีมุมมองจากนักการเมืองบางฝ่ายและนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาว่าเฮ้ยหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประธานาธิบดีเนี่ยดันรับผิดชอบต่อตัวเองมากเสียกว่าแล้วก็ไม่สามารถถูกสั่งการโดยประธานาธิบดีได้โดยตรงประธานาธิบดีลงล้วงลูกในองค์กรอย่าง CIA หรือ NSA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นองค์กรที่เข้าไปสั่งการบางทีก็ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเอริกพรินซ์ก็เลยเสนอและเข้าใจว่ารอบนี้คนที่วางพิมพ์เขียวเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเคยมีบทบาทในยุค ของโรนัลด์ เรแกนก็คือออลิเวอร์นอร์ธนะฮะนี่คือตัวละครใหม่ๆในโครงการซึ่งณเวลานี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วก็มีการรายงานในดีรีเซปว่ามีการเสนอสิ่งนี้สร้าง Executive Spy Network ใหม่คล้ายๆกับ CIA แต่ว่าเป็น CIA ใหม่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีทั้งที่ CIA ในปัจจุบันมันก็ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เป็นสิ่งที่เริ่มมีการพูดถึงบ้างในสหรัฐอเมริกาแล้วมีการพูดกันถึงในกรณีที่ต้องเอาโครงสร้างนี้เข้ามาเพื่อมายันกับรัฐพันลึกในสหรัฐขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้